บอยรับเปลี่ยนนางเอกคิวปิดมิ้นติดงานปัดใหม่ดาวิกาแทนงดตอบเรื่องอิงฟ้าจอยรับไปญี่ปุ่นร่วมอันเล็กแฮปปี้ปัดสวีทขำหมอดูทักฝ่ายชายถูกชลกสาวมีอายุนัดอุบแพนเค้กลงเจ้าเวหารอดูวันฉากร่วมเมินเพจดราม่าบอกแอนป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วมินเลิฟซิกกับความคาดหวังในปี2559เสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย SMS ข่าวบันเทิงและคลิป Star Plus New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันแจกทองเปิดดวงรวยสมัครรับเลขมงคลนำโชคเคล็ดเสริมดวงทำอย่างไรให้รวยลุ้นสร้อยคอทองคำ12เส้นโทรเลยดอกจัน479สี่เหลี่ยมค่าบริการ3บาทต่อ SMS โทรเลยดอกจัน479สี่เหลี่ยมโชคมาถึงมือคุณแล้วสวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวบันเทิงกับ New Plus Entertain และจะนี่รับหน้าที่นำความเคลื่อนไหวของเหล่าซุปตามาเสิร์ฟคุณผู้ชมทิ้งหน้าจอเป็นประจำทุกวันในเวลาดีแบบนี้ค่ะช่วงแรกจะมีเรื่องราวแซ่บๆอะไรมาฝากกันบ้างนะคะเราต้องไปติดตามกันในช่วง Star Update กันค่ะยังมีปัญหาเรื่องนักแสดงสำหรับซีรีส์ยักษ์8เรื่องคิวปิดที่หนุ่มบอยปกรณ์ยอมรับว่าสาวมิ้นทอนตัวซะแล้วส่วนทางด้านสาวจอยที่ควงอันเล็กไปเที่ยวแบบหวานสุดๆที่ญี่ปุ่นแบบนี้จะแฮปปี้ขนาดไหนต้องไปติดตามพร้อมกับข่าวของพีชพัชระรัตก้าวและลูลากันเลยค่ะละครคิวปิดเหมือนเด่นตัวนางเอกครับผมฮะก็ความจริงแล้วผมก็ยังพูดอะไรมากไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าเหมือนกับว่ายังจะคือผมก็ทราบมาว่ามีการเปลี่ยนครับผมเขาให้เหตุผลว่าอะไรยังไงต้องมีการเปลี่ยนอะไรอ๋อคือการเปลี่ยนไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่แบบว่าเรียกว่าครับเป็นเหตุผลของการทำงานครับผมคือใช่ครับเพราะว่ามิ้นเขาต้องไปลงที่เรื่องอื่นนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้เกิดปัญหาอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะครับผมทำจริงเนี่ยผมพูดตรงเลยผมทราบแล้วครับเป็นคนที่เรายังไม่เคยร่วมงานด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรอ๋อครับที่ทุกคนสงสัยนะครับ ไม่ใช่นางเอกไม่ใช่นางเอกช่องใหม่นะครับผมก็คือเอาง่ายๆเป็นนางเอกช่องที่เป็นนางเอกช่องอยู่แล้วครับไม่ใช่คนใหม่แต่คนใหม่เข้ามาอ๋อไม่ใช่คนใหม่ครับ แต่บอยก็ยังไม่เคยร่วมงานกับนางเอกคนนี้ใช่ใช่ยังไม่เคยร่วมงานกับนางเอกคนนี้แต่ว่าก็เป็นนางเอกที่อยู่ในช่องอยู่แล้วครับผมมีคนเห็นว่าไปชั้นพันท่าของคนเก่าบ่อยนะพี่บอยคืออย่างเรื่องของน้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอ่ะคือผมอาจจะแบบขออนุญาตไม่ตอบเรื่องน้องแล้วนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างเกรงใจครอบครัวน้องมากๆตัวน้องเองด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างที่บอกคือไม่ว่าเราจะไปไหนหรืออะไรไงความสัมพันธ์เราก็คือเป็นเพื่อนกันมันมีคอมเมนต์มายังไงบ้างคะว่ารู้สึกเกรงใจมากขึ้นอะไรไม่ครับคือแค่รู้สึกว่าพอบางทีมันมีข่าวออกมาเราก็เกรงใจน้องเขาเนาะเพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนนอกที่แบบมาตอบอะไรเหมือนเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างเกรงใจเขากันครอบครัวน้องก็มีมิจฉาเรื่องการตอบคำถามของเราครับป้ามีเกี่ยวกับการเรียนครับผมเลยอยากถามเหมือนกันว่าเขารู้ได้ไงว่าผมไม่ได้ให้เกียรติสถาบันนึกออกไหมคือมันเป็นคำถามที่แบบมันเป็นเรื่องมุมมองของแบบแต่ละคนมากกว่าผมก็ไม่รู้ว่าคือจริงๆก็เขาก็ไม่ผิดที่เขาจะคิดแบบนั้นผมก็ไม่ได้ว่าแบบใครจะคิดอะไรยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของเราเลยคือถ้าผมคะแนนไม่ถึงผมก็เลือกไม่ได้นึกออกไหมคือสมมติว่าแบบคะแนนมันเข้าไม่ได้มันก็เลือกเข้ามหาลัยนี้ไม่ได้เพราะคะแนนถึงก็เลยแบบพ่อแม่ก็เรียนมาก็เนี่ยก็เข้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบมันก็เป็นเรื่องนี้มากกว่าหลายคนคิดว่าเป็นเพราะการตอบคำถามของเราที่แบบไม่เคลียร์กันตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอบสั้นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเกิดว่าทำให้ไม่สบายใจอะไรกันก็ขอโทษกันไปละกันนะผมก็เป็นคนอื่นไม่ได้นอกจากตัวเองอ่ะก็เป็นในสิ่งที่ตัวเองแฮปปี้อ่ะสุดท้ายแล้วเราคือคนที่แบบพูดไปแล้วก็แฮปปี้แบบแล้วกับน้องล่ะคะไปที่ทำให้ไม่ได้ไปฮะผมไปเขากลับบ้านเขาฮะกลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่ฮะทางผมก็ไปที่บ้านคือจริงๆเพราะว่าปกติแบบนานๆทีฮะเขาจะได้เจอกันที่บ้านอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นวันหยุดที่เขากลับไปแบบหาครอบครัวเขามันก็แบบก็ดีแล้วจะมีไปเที่ยวย้อนหลังน่าจะไม่มีฮะมันไม่ได้เป็นแบบช่วงแบบต้องไปเที่ยวขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ถ้ามีวันหยุดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมากกว่าก็ทำงานแต่ละคนก็ทำงานไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันด้วยใช่แล้วเขาก็ยังเรียนอยู่ด้วยแหละฮะจอยถามทริปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยบ้าง
ก็ดีค่ะโอ้ยจริงๆแต่ว่ารูปหวานไม่มีลงรูปจริงๆลงรูปคู่น้อยมากเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ารูปรวมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งตัวเป็นมินเนี่ยนหรอว่าคนที่เล่นแซวว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบหวานๆก็คือจะบอกว่าทั้งทริปคือด้วยความที่จอยกับพี่สาวค่ะจริงๆเป็นคนชอบนะเป็นคนชอบสนุกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะไปเองก็จะแบบใส่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่พี่สาวจอยก็ใส่ก็จะเป็นเหมือนพี่เมาส์มีแต่ด้วยความที่เขาอาจจะไม่ถูกจับตามองแต่ว่าจอยก็แบบว่าใส่เป็นที่ท่าของมิเนี่ยนเพราะมันน่ารักแล้วคือเหมือนแบบเหมือนจอยกับบอลเนี่ยแล้วก็เล็กก็ชอบใช่ไหมคะก็เลยเหมือนถ่ายกันแบบว่าสามคนที่เป็นมิเนี่ยนค่ะสนุกค่ะถ้าถามจอยต้องว่าไม่ได้หวานนะคะจะมีคนดูดวงให้อะไรแบบนั้นว่าจะถูกสตาร์ทำงานหรือว่าขวางค่ะอุ้ยอาจจะมีคนอื่นก็ได้ค่ะอย่างแม่ก้อยอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะใช่ไหมว่าเขาก็แบบเล่นกับแม่ก้อยตลอดอะไรอย่างงี้ไงก็เป็นลูกบ้านนั้นค่ะไม่หวังว่าเป็นเราไหมไม่หวังหรอกค่ะว่าจะเป็นเราหรือว่าอะไรค่ะจริงๆก็คงไม่ได้แบบว่าจะไปสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตใครได้อยู่แล้วค่ะจะดูเหมือนว่าเล็กจะสนิทกับเราโหตอบยากค่ะจริงๆก็อย่างที่บอกว่าก็สนิทกันแต่ว่าไม่ได้คิดว่าวิสต้องความสัมพันธ์จะต้องแบบว่าขยับหรือว่าอะไรจริงๆมันก็เรื่อยๆของมันอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่เรามีคนทักไหมคะว่าจะถูกสตาร์กับเด็กเที่ยวยังไงกว่าไม่เคยมีใครทักเลยค่ะไม่เคยมีใครทักว่าจะถูกสตาร์กับใครเลยค่ะอ๋อคือพอเอิญว่างทั้งคู่อะค่ะก็เลยแบบเหมือนแวบไปแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวเราเองเรามีแบบธุรกิจที่อยากจะทำแล้วก็เลยว่าจะไปเหมือนไปคุยงานที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยก็เลยชวนเขาไปอะไรเงี้ยฮะไม่มีนะส่วนมากจะกัดกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะคนเยอะที่เชียงใหม่แบบคนเยอะจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีรถติดมีแบบต้องรอคิวกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วส่วนมากก็จะเป็นปีละครั้งนะคะพยายามจะหาเวลาไปเชียงใหม่ด้วยกันเพราะว่าก็ชอบเชียงใหม่ทั้งคู่มีไม่แน่ใจเดี๋ยวนะ2ป่ะ2นิดๆค่ะประมาณนั้นยังเลยคือ1จริงๆอ่ะพี่อยากมีลูกนะแต่พี่ไม่รู้พี่จะมีลูกได้ไหมเพราะว่าดูเป็นคนไม่ค่อยแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยก็เลยกะว่าถ้าสมมติว่าปีไหนแบบพร้อมแล้วเขาพร้อมอะไรเงี้ยค่ะก็แต่งเลยตอนอายุสักจำไม่ได้ว่า28หรือ30เงี้ยเคยแบบมีแฟนแล้วก็วางแผนกันว่าเราคบกันกี่ปีแล้วเราจะแต่งงานแล้วเราจะบอกว่าเรื่องนั้นไม่เวิร์กเลยพออายุเท่านี้แล้วเนี่ยเรารู้กันเองโดยแบบธรรมชาติว่าเฮ้ยอายุเท่านี้ก็ต้องแต่งงานใช่ไหมแต่เนื่องด้วยเราแบบเราเป็นคนกลัวการแต่งงานมากคือจากครั้งนั้นแล้วเราก็กลัวอีกเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าพร้อมจริงๆก็คือหันมองหน้าโอเคนะโอเคแต่งเลยใช่ค่ะคงไม่แบบไม่วางแผนนานคงปรับไปเลยอะไรเงี้ยคือณตอนนี้นะก็คือทางละครเวทีก็ยังไม่ได้บอกอะไรมาแล้วคิดว่าอาจจะให้เว้นบ้างเพราะว่าที่เล่นติดต่อกันมาตั้งแต่ปี51ก็ถึงปีที่แล้วก็คือ7ปีเล่นทุกปีบางทีเล่น2เรื่องทางพี่บอยเองก็อาจจะคิดว่าอ่ะให้ลูกเด็กพักบ้างอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อทางผลงานละครได้ไหมคะปีนี้ก็ไม่แน่นนะคะเพราะว่ากี่เรื่องตอนนี้มีถ่ายอยู่เรื่องเดียวก็คือเดือนประดับดาวของโดนัทยังไม่เสร็จแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งเปิดกล้องไปแล้วแต่พี่ไม่แน่ใจว่าทางสหจะให้เปิดเผยได้หรือยังอาจจะต้องรอแถลงข่าวอีกทีอย่างไรคนจับตามองกดดันเยอะไหมนิดหนึ่งนะคะคือแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่านักแสดงทุกคนน่ะก็ย่อมอยากที่จะได้โอกาสที่จะเป็นตัวละครที่หลากหลายกันไปนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเป็นตัวละครที่อย่างเนี้ยอยู่แบบเดียวเนี่ยหนึ่งตัวเราเองก็จะเบื่อด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะเบื่อแต่ว่าในฐานะนักแสดงเราย่อมอยากที่จะเป็นหลากหลายบุคลิกเป็นคนแปลกๆเพราะว่าถือว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยมันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เป็นได้ทำอะไรที่ชีวิตจริงเราไม่ได้เป็นอยู่แล้วอาการที่พี่เจอที่เป็นอยู่ตอนนี้หายแล้วค่ะก็คือพี่ไม่ต้องทานยาอะไรแล้วค่ะคือช่วงก่อนที่มีเส้นเชิงอักเสบอะไรก็ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่ต้องทานยาอะไรThank you.
ที่จับตามองกันเลยสำหรับละครของผู้จัดอย่างสาวนัทมีเลียที่กำลังจะเปิดตัวอีก2นางเอกงานนี้ยังขออุบถึงนาทีสุดท้ายว่าจะมีชื่อของสาวแพนเค้กด้วยหรือไม่ส่วนทางด้านหนุ่มเดี่ยวสุริยนต์ก็ขอยืนยันภาพควงสาวนั้นไม่ใช่คนที่กำลังคุยอยู่เราไปติดตามพร้อมกับข่าวของเฟย์ฟางเรย์แมคโดนัลและโยโยสวัสดีกันเลยค่ะงานเพลงเหรอคะก็อย่างที่พี่เห็นอย่างที่พี่ยังไม่เห็นก็ตอนนี้ก็มีการช่วงที่กำลังคุยกันอยู่อะไรเงี้ยใช่มันอยู่ในช่วงแบบก้ำกึ่งต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาอะไรเงี้ยเพราะว่าระยะเวลาที่เราจะอยู่กับทาง RS เนี่ยตอนนี้สัญญามันก็เหลืออยู่แบบไม่กี่เดือนใช่ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ใหญ่จะยังไงด้วยเพราะว่ายังไม่ได้มีการคุยกันแบบเป็นทางการเลยจริงๆสักครั้งนึงที่แบบเฟย์ฟางแก้วเข้าไปนั่งคุยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าเปิดปีใหม่นี้ก็จะมีการเรียกเข้าไปพูดคุยกันตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงคิดเนาะแต่ว่าพอใกล้ๆเวลาที่จะหมดสัญญากว่านี้จริงๆแล้วตอนนั้นก็คงจะมีอะไรหลายๆอย่างประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้นนะคะพูดถึงเนี้ยเราก็อยู่กับทาง IS นี่มาเกือบ10ปีแล้วค่ะคือตั้งแต่อายุ13 14อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือใช้เวลาอยู่ด้วยกันมานานความคุ้นเคยก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วเราก็น่าจะเดี๋ยวก็คงมีการพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับตัวสัญญาแล้วก็แพลนในอนาคตว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าตัวเราอยากเดินไปทางไหนแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยอยากจะวางตัวเราไปทางไหนถ้ามันแมทช์กันมันก็สามารถทำงานด้วยกันต่อไปได้ค่ะก็ช่วงวันเกิดเนี่ยก็ใกล้ๆกับปีใหม่ค่ะก็มีโอกาสพาครอบครัวไปไหว้พระกันที่ประเทศพม่าก็ถือว่าเป็นการทำบุญเนาะในวันเกิดของเราค่ะไป3วันนะคะก็ไปตั้งแต่ย่างกุ้งมาออกไปซีเรียหงสาวดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนครั้งแรกที่เราได้ไปเยือนประเทศพม่าด้วยก็เลยไปหมดเลยค่ะซีรีส์เจ้าไปหาก็ดีนะคะก็ถ่ายทำกันไปได้ก็ประมาณครึ่งทางละนะคะก็ได้คงจะได้ชมกันเร็วๆนี้ในเดือนมีนาคมต้นเดือนนะคะก็จะเป็นซีรีส์แรกก่อนเรื่องแรกก็จะเป็นทหารเรือโดยคุณอ้ํากับคุณนุ่นวรนุชนะคะเดี๋ยววันที่เร็วๆนี้วันที่13นี้ก็จะมีถ่ายที่หอประชุมก็จะมีการเปิดตัวนักแสดงทั้ง3ซีรีส์ให้ได้ชมกันเพราะจะเป็นการเข้าฉากด้วยกันครั้งแรกค่ะยังไงก็ติดตามชมกันด้วยละกันก็เดี๋ยววันที่13อ่ะค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นกันยังไงฝากดูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าอยากจะให้เห็นด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะคะว่ายังไงค่ะแล้วมันเป็นของใครอะคะเพจนี้นัทก็ไม่ทราบอะค่ะคือจริงๆเอาเป็นว่านัทไม่ทราบจริงๆนะคะถ้ามันไม่น่าจะมาจากนัทแน่นอนคือเราเองเราก็ผลิตละครเนาะเราก็ไม่ได้มีเพจอะไรที่เป็นของเราที่จะออกไปโดยที่ยังไม่ได้รับขออนุญาตจากใครอะค่ะถ้ามีอันนี้ก็ต้องลองไปสืบกันดูก่อนว่าเป็นของใครนะคะแล้วก็ค่อยว่ากันอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องตรวจสอบกันก่อนนะคะไม่ได้กลัวอะไรมากนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มาจากทางเราก็โอเคก็ทราบแบบหลังจากที่เขาเข้าไปวันนึงนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเราแล้วพอวันเอาพอรู้ก็รีบไปหาเขาแต่ไปก็ไปค่ำแล้วนะคะก็ดีขึ้นนะคะเขาก็เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะการอยู่ยังครับยังครับตอนนี้ก็ดูคนอื่นที่เขานำไปหมดแล้วนำ10บ้าง20 30บ้างก็ตามวัยครับบางคนเพื่อนเก่าๆที่ไม่เจอนานก็ล่อไป40แล้วก็เป็นแรงกดดันเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดน้องเขาจะเดินทางมาถึงเท่าๆนี้ก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติครับไม่ได้มีการตื่นตัวแล้วก็ยังครับเวลาผมได้ยินคำว่าหมอโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างกลัวใช่ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะว่าอายุเริ่มมากขึ้นแล้วมันก็เป็นอะไรที่ต้องคิดละใช่เพราะถ้ามีลูกปีนี้ก็ถ้าเกิดเขาจบมหาลัยก็อายุ60ก็คงไม่ทันแล้วใช่ไหมปีหน้า40แล้วโอเคแต่ก็เหมือนยังแบบว่าทำงานยังไปเที่ยวไปอะไรแบบเยอะเหมือนเดิมพี่เลยไม่คิดจะพักอะไรอย่างนี้ไหมน่าจะใกล้แล้วน่าจะปีหน้าส่วนเรื่องของท่องเที่ยวท่องเที่ยวอาจจะยังมีอยู่แต่ว่าเรื่องของท่องเที่ยวแบบลุยๆเต็มที่แล้วอาจจะจบแค่แบบปีนี้อะไรเงี้ยครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะแบบไปขอเที่ยวแบบชิวๆบ้างแบบโลคาร์บอนแบบซอฟต์ๆคือเบรกเพื่อที่จะมีน้องปีหน้าเลยอย่างนี้ไหมคะหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันตอนหน้านะครับก็ยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยอุ้ยไม่รู้เลยไม่รู้ก็อย่างที่หมอครับว่าถ้าปีนี้ไม่มาขอก็ไม่แต่งแล้วปีนี้ก็ถ้าเขามา
ก็ต้องขอไปทางการนะคะถ้าไม่ทางการก็คงแบบคงไม่ได้แต่งก็คงเฉยๆยังไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยากเร่งรัดแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องแต่งแต่คนจะแต่งงานก็ต้องมาขอไปทางการนี่มันถูกต้องอะเนาะนี่เปิดๆอันนะคะมัวแต่งอนเรื่องงานมันเกิดอะไรยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยเนี่ยแอบไปดูเลิกหรืออะไรแบบนี้ไว้ไม่มีเลยไม่มีถ้าบอกไว้เด็กๆเพราะว่าเขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์มันน่าจะมีเซอร์ไพรส์อุ้ยไม่เลยเพราะเขารู้ว่ายมไม่ชอบเซอร์ไพรส์แบบนี้ตัวเองรู้จักนิสัยเราดีว่ามีอะไรขอให้คุยกันตรงๆบอกเลยแต่อย่าเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องปฏิเสธมันก็เป็นการที่ไม่ดีทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกันดีกว่าเขาบอกว่าเลิกกันเราก็ว่าใกล้ก็แล้วก็รอดูกันไปอืมไม่เชื่ออยู่แล้วอย่าว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเราสองคนนะถ้าเราจะเลิกกันเพราะไม่ใช่ว่าเราไม่แต่งงานคงแปลว่าเราคงรักกันไม่มากพออันนี้คือเป็นเรื่องของเราสองคนจริงๆบริษัทเก่าเคลียร์กันหรือยังคะไม่เคยคุยกันเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันครับเพราะเขาไม่เคยติดต่อแล้วบริษัทที่ติดยังค่ะไม่มีค่ะไม่ได้ขึ้นศาลเลยมันจบไปแล้วแหละมันก็จบอย่างนี้แหละไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มีคุยบ้างก็เป็นเพื่อนๆกันใช่เป็นเพื่อนๆกันยังเลยเพราะว่าเนาะอย่างที่แจ้งไปทุกครั้งครับว่าเราอยากจะเน้นนะอยากจะแบบคนเนี้ยแบบว่ายาวเลยใช่ๆทีนี้แบบว่าใช่สาวคนที่อยู่ในภาพหมดค่ะที่บอกว่ากําลังอ๋ออันนั้นเป็นน้องครับเป็นเพื่อนรุ่นน้องครับเป็นเพื่อนรุ่นน้องก็ภาพเห็นอันนั้นเป็นเพื่อนรุ่นน้องครับเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่เคยแบบว่าใช่ไม่ได้มีครับอะไรนะครับใช่ๆอันนั้นเป็นสองคนเพราะว่าเวลาว่างคือเราว่างอ่ะตรงกันหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างยากอ่ะไหนว่างมาเจอกันตรงไหนก็ตรงนั้นเลยครับครับเป็นน้องครับเป็นน้องสาวใช่ครับผมภาพที่ออกมามันคือใกล้ชิดดูสนิทสนมกันเหมือนกันนะอ๋อครับผมก็เราเป็นเพื่อนรุ่นน้องกันสนิทกันได้แน่นอนครับเพราะว่ารู้จักกับน้องมา3ปีใช่3ปีแล้วสนิทสนมกันได้อยู่แล้วครับเป็นยังรอแฟนคลับก็แบบเหนียบแน่นรักกันน้องน้องน่ารักครับเป็นยังไงบ้างคะที่แฟนคลับเป็นโอ้ต้องขอบคุณก่อนเลยครับขอบคุณมากๆครับทุกครั้งที่เรามาทำงานก็จะได้กำลังใจเยอะมากๆเลยทั้งละครทั้งอีเวนต์ต่างๆด้วยครับเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆนะครับเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลน้องๆเต็มที่ครับถ้าเท่าที่ดูในข้อมูลแล้วก็เวลามาเจอกันอีเวนต์นะครับก็จะมีหน้าใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยขอบคุณมากๆเลยครับมารวมเป็นกองทัพมาวินด้วยกันได้อย่าทาเล็บแบบเดิมๆก็แค่สวยตัดผ้าทั้งสวยและสมดุลรวยด้วยความเชื่อตามศาสตร์การขอพรจากหินต้องอย่าทาเล็บเกรดอัญมณีลิสเทนวิทค้าขายร่ำรวยใช้กระดิ่งเรียกเงินทองไหลมาเทมาใช้ทางด่วนเศรษฐีเงินไม่ขาดมือใช้ขุมเงินไม่ขาดแคลนผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจทางด่วนเศรษฐีตัวนี้ก็คืองานอีกงานหนึ่งที่ทำก็คือเป็นในหน้าขายที่ดินก็ตั้งแต่ใช้มาลูกค้าติดต่อเข้ามาซื้อเริ่มดีขึ้นตัวนี้ค่ะทางด่วนเศรษฐีโทร0961768629หรือ ID Line Buy For Youหนุ่มมินเลิฟซิกจะมีความคาดหวังอะไรในปี2559ต้องไปติดตามใน Star Scoop ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะ Star Gossip ซอกแซกซุปตาร์รอเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะช่วง Star Gossip Star Gossip กับดีน่าขาใหญ่มาแล้วค่ะมาแล้วพร้อมกับเสิร์ฟเรื่องซุปแซกของซุปตาที่ดีน่าที่ส่งมาฝากกันค่ะเรียกว่าสยบข่าวจัดกันแบบไม่ดีสำหรับใหม่ดาวิกาและวิกเจ็ดสีเมื่อสาวใหม่ของเพื่อนสีใบเฟิร์นเข้าสวัสดีปีใหม่คุณพลากรสมสวรรค์วิกเจ็ดสีพร้อมทั้งโพสต์ข้อความขอบคุณที่เมตตาและเอ็นดูเธอทั้งคู่มาโดยตลอดมากันที่ว่าที่คุณแม่ยังสาวกุ๊บกิ๊บที่กำลังตั้งครรภ์สู่เดือนที่4กันแล้วก็ขออัปเดตหลังตรวจอัลตราซาวด์ว่าได้ลูกสาวค่ะโดยสุขภาพของลูกน้อยในท้องแข็งแรงดีทำเอาคุณพ่อสุดฮิป BKPN แฮปปี้สุดๆเลยนะคะตาสกูมี59ส่วนตัวเราอยากมาทำอะไรของอะไรของพี่อ๋อก็ทำหน้าที่ที่ว่านักเรียนหัวจะทำนะฮะก็คือตั้งใจเรียนมากกว่านี้ครับผมคาดหวังให้อะไรเกิดขึ้น
ขึ้นในปีหน้าคาดหวังให้เกรดเนี่ยโอเคขึ้นครับคือจากที่ว่าเราเคี้ยวมันดีอยู่แล้วเราก็ต้องคิดว่าต้องทำมันให้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมถึงแฟนที่น่ารักของเราทุกคนนะครับก็ใครที่ยังเรียนอยู่ขอให้ตั้งใจเรียนนะฮะใครที่ทำงานแล้วหรือว่ากำลังทำภารกิจอื่นอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะครับสวัสดีปีใหม่2559ครับบ๊ายบายตาร้าวนกสินใจแหม่มคัทริยาปื้มร่วมงาน QSMT Celebration ชวนคนไทยชมผลิตภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าก็มาในฐานะเป็นนางแบบค่ะที่เคยได้มีโอกาสร่วมถวายงานกันนะคะได้เดินแฟชั่นโชว์หน้าพระที่นั่งที่พระตำหนักภูพานก็ทราบว่าปลายปีนี้จะมีการนำงานนะคะที่พระตำหนักภูพานะคะมาจัดแสดงในช่วงปลายปีก็เลยอยากจะมาร่วมงานร่วมแถลงข่าวร่วมเผยแพร่นะคะเผยว่าใครที่สนใจใครที่ยังไม่ได้เคยเห็นผ้าไทยที่สวยงามนะคะหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็จะได้มีโอกาสมาค่ะเคยทำงานมาแล้วปีก่อนๆเรารู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการจัดงานรู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความภาคภูมิใจนะคะจริงๆมันเป็นงานของแผ่นดินนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผ้าไทยหรือว่างานหัตถกรรมอะไรด้านอื่นๆว่ามันเป็นงานของแผ่นดินที่ควรรักษาแล้วก็ควรจะส่งเสริมให้มีการสืบต่อไปค่ะเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเราก็ได้มีโอกาสถวายงานค่อนข้างบ่อยนะคะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่ทอผ้าหรืออะไรเงี้ยเขาทำกันด้วยใจแล้วก็เขาก็ควรได้รับการสนับสนุนที่เราจะได้มาร่วมชื่นชมค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะสำหรับปีใหม่นี้ค่ะในที่นี้แต่ปีเดียวนี้ค่ะหลายคนรุ่นใหม่ไปที่นี่เลยก็นี่แหละค่ะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คนรุ่นใหม่ก็อยากจะได้มีโอกาสมาชื่นชมในงานฝีมือต่างๆงานดีๆต่างๆที่เกี่ยวข้องของทางเรื่องเขาเรียกวัฒนธรรมเรานะคะแล้วก็ที่สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็เผยแพร่ด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความบันเทิงที่จะนี่นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้จุใจกันหรือเปล่าคะหากยังคุณผู้ชมสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ของสำนักข่าว New Pass จะเต็มอิ่มกับคลิปร้อนๆของซุปตาคนดังแบบไม่มีตัดทอนค่ะและกลับพบกับ New Pass Entertain ได้ใหม่ได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเธอไม่มีฉันเธอพบใครใครแล้ว